สีกรกฎตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566เดือนแห่งความรักนะชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวเสาร์ยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่ส่วนดาวอื่นนั้นได้ทยอยย้ายออกไปไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์ในส่วนของดาวศุกร์นั้นนะครับได้โคจรไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วก็ไปอยู่ในเรือนสุภะอยู่กับดาวพฤหัสเกษตราธิบดีแล้วก็ไอ้สองดวงที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ยังเล็งไปยังเรือนสหัชชะหมายถึงการเข้าสังคมหมู่กว้างหรือการเดินทางสั้นๆฉะนั้นบอกได้ชัดเจนว่าชะตาของชาวกรกฎนั้นจะเต็มไปด้วยการเข้าสังคมใหม่ๆหรือจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ก็เป็นเดือนที่แม่มใช้จ่ายสิ้นเปลืองชิบหายเลยไปดูเหอะนะฮะดาวเจ้าเรือนการเงินน่ะจะโคจรเข้ามรณะไปอยู่ในเดือนของราหูโคจรเข้ามรณะไม่เท่าไหร่แม่งไปอยู่กับเดือนของคู่ศัตรูอีกไม่ได้หมายความว่าหาเงินหาทองไม่ได้นะหาได้ดีแต่รายจ่ายเยอะมากรายจ่ายเยอะจริงๆไปดูนะชาวกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะช่วงกลางๆเดือนไปแล้วฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรใช้จ่ายอะไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่ะขอให้ดูให้ดีขอให้พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนนิดนึงนะครับพยายามอะไรรายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็พยายามนะงดบ้างเถอะนะครับนะฮะจริงๆหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวกรกฎแม่มเอฟของสะบั้นเลยนะฮะวันหนึ่งมีแต่เคอรี่มีแต่แฟดมีแต่เอฟเคสอะไรมาส่งหน้าบ้านเนี่ยระวังให้ดีเนี่ยมันจะเป็นรายจ่ายที่คุณคอนโทรลไม่ได้เลยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เอาเป็นเรื่องจริงนะบอกก่อนนะครับวันที่1จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะมีความกระตือรือร้นดีในเรื่องของงานหรืออีกนายนึงจะหมายถึงมีการเดินทางเพราะงานก็ได้วันที่6จนถึงวันที่10ช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยปลอดโปร่งครับจิตตกดาวๆยังไงก็ไม่รู้จู่ๆก็รู้สึกว้าเวจู่ๆก็รู้สึกน้อยใจจู่ๆก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ด้วยในช่วงนี้พอต่อมาถึง11จนถึง15ช่วงนี้ระวังสุขภาพตัวเองบางคนพักผ่อนน้อยเพราะงานบางคนหาเรื่องใส่ตัวเองแทนที่จะนอนเร็วหน่อยก็เสือกนอนสักดึกสุขภาพร่างกายก็อิดโรยโดยเฉพาะในช่วงวันที่11จนถึงวันที่15 16จนถึง20ปัญหาก็คลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองนะครับในหลายๆเรื่องแต่ก็ยังเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้มากอย่าลืมว่าดาวพุธโคจรเป็นมรณะนะครับพูดดีก็ดีพูดเสียนี่เสียเลยไอ้หาเอ้ยพูดเสียนี่คือสร้างศัตรูเลยนะครับยอดขายตกเลยหรือแม้แต่เจอคู่แข่งเจอศัตรูขึ้นมาเฉยๆฉะนั้นพุธเป็นมรณะเนี่ยระวังนะบอกก่อนแล้วพุธไปอยู่กับที่เจ้าเดินการเงินด้วยพูดผิดพูดถูกพูดไม่ดีเสียเงินชวดเงินเฉยๆเลยนะบอกให้รู้ไว้ก่อนชะตาชีวิตจะมาขยับดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่21จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ก็น่าจะมีการเดินทางและมีโชคดีเข้ามานะครับได้เงินพิเศษเข้ามาหรือมีโชคดีจากการเดินทางก็เป็นไปได้แต่เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นคลิปแล้วว่าการเงินการทองบริหารให้ดีใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังนะครับผมเชื่อว่าคุณมีรายได้เข้ามาตลอดแต่ผมก็เชื่อว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะมากจากการคอนโทรลไม่ได้หรือมันมีความรู้สึกเป็นช่วงที่อยากใช้เงินน่ะเคยเป็นไหมบางทีแบบมันอัดอั้นมานานพอได้เงินมาแม่งอยากใช้เงินใช้แล้วลืมดูว่าเฮ้ยแม่งใช้ไปเยอะแล้วนี่หว่าหาตังค์คุณจะหมดหรือเปล่าวะอะไรทำนองนี้แหละนะครับส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดวงความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ไม่น้อยคนโสดน่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์น่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องให้ระวังอยู่เหมือนกันอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บ
ไอ้เรื่องที่เคยทะเลาะกันก่อนหน้านี้เรื่องที่เคยไม่พึงพอใจการจบแล้วให้จบไปอย่าไปคุยอย่าไปเคลียร์อย่าไปแค้นนะครับทำได้ดังนี้แล้วความรักสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วจะดำเนินไปได้แต่ถ้าไปคุยไปแค้นไปเคลียร์ไปหึงไปบ้าบอคอแตกเมื่อไหร่มีโอกาสจะเข้าใจผิดจะทะเลาะและนำมาซึ่งความเซ็งความหงุดหงิดได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎกับดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566เดือนแห่งความรักสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ